วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์วิบากธรรมนัสศัตรูรอบทิศระทึกเกมโอเวอร์เช็คบินซ้ำต้องจับตาปฏิบัติการเช็คบินธรรมนัสภาค 2จากผู้มีอำนาจที่จะจัดการตัดช่องทางทำมาหากินสกัดท่อน้ำเลี้ยงของร้อยเอกธรรมนัสรุกไล่เกมโอเวอร์ไม่ปล่อยให้เป็นหอกข้างแคร่อีกต่อไปเส้นทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยยังคงคอนเซปต์เล็กๆไม่ต้องเล่นใหญ่เท่านั้นเมื่อความเคลื่อนไหวในสภาที่พร้อมโหวตสวนรัฐบาลการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการโพสต์ Facebook ส่วนตัวที่มักท้าทายเป้าหมายใหญ่คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเสมอหลายข้อความที่ร้อยเอกธรรมนัสสื่อสารกับสังคมแม้จะไม่เอ่ยพาดพิงใครแต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าพุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเอกประยุทธ์ศัตรูคู่แค้นหมายเลขหนึ่งของกันและกันการออกมาเย้ยผู้นำรัฐบาลฝันไปหรือไม่ว่าจะมีเสียงสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจถึง260เสียงและล่าสุดยกคำพระมาเน็บแนมเรื่องพรหมพินาศ4คือ 1. หลงอำนาจ 2. ช่อราชบังหลวง 3. หลอกลวงลูกน้องและ 4. ยกย่องคนเลวก็ชัดเจนว่าร้อยเอกธรรมนัสอาศัยทุกช่องทางฟาดไปถึงคู่อาฆาตอยู่เสมอถึงแม้ว่าการชกข้ามรุ่นกับพลเอกประยุทธ์จะนำมาซึ่งความบอบช้ำแสนสาหัสให้กับร้อยเอกธรรมนัสตั้งแต่ครั้งโดนปราบกบฏปลดพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์จากการเป็นตัวตั้งตัวตีคิดล้มกระดานรัฐบาลประยุทธ์และยังเจอแรงบีบจนต้องงัดวิธีทำให้ตัวเองถูกขับพ้นพรรคพลังประชารัฐในที่สุดไม่เพียงแต่พลเอกประยุทธ์ที่ยืนอยู่ขั้วตรงข้ามเท่านั้นเมื่อกวาดสายตาไปแต่ละพื้นที่ต่างมีคู่กรณีร้อยเอกธรรมนัสอยู่รอบทิศเต็มไปหมดบางกรณีเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยู่กับพรรคพลังประชารัฐการไต่เต้าขึ้นมามีบทบาทจนได้เป็นเลขาธิการพรรคต้องฟาดฟันกับกลุ่มกวนอื่นๆภายในพรรคจนมองหน้ากันไม่ติดกรณีสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมโดยเฉพาะ3สนามภาคใต้ตั้งแต่นครศรีธรรมราชชุมพรและสงขลาสร้างความเจ็บแค้นให้ขุนพลประชาธิปัตย์อย่างหนักด้วยวิธีการทำการเมืองแบบธรรมนัสสไตล์ใช้อำนาจเปิดเกมรุกไม่เว้นแม้แต่พรรคพวกเพื่อนพ้องพี่น้องคนกันเองการรับปากพรรคเล็กบางพรรคในเรื่องตำแหน่งถึงที่สุดก็ทำไม่ได้ตามที่รับปากกระทั่งกระเด็นหลุดจากพลังประชารัฐอำนาจบารมีของร้อยเอกธรรมนัสเลยดิ่งลงอย่างหนักมิตรที่เคยร่วมรบค่อยๆแยกทางนายกอบจ.บางจังหวัดภาคใต้ที่เคยถูกกวาดต้อนมาอยู่ในอ้อมอกเวลานี้กำลังเคว้งเปิดทางเจรจากับหลายพรรคเพราะรู้ดีว่าถ้าไปต่อกับร้อยเอกธรรมนัสดูท่าจะไม่รุ่งนอกจากนั้นคดีถือหุ้นในบริษัทที่ทำธุรกิจต่างๆในมือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กำลังเดินเครื่องไล่บี้ร้อยเอกธรรมนัสแม้เจ้าตัวจะมั่นใจคนที่เป็นแบ็กอัพจะสามารถช่วยได้แต่ก็อาจลืมคิดไปว่าแบ็กอัพคนนั้นที่เป็นคนใกล้ชิดพี่ใหญ่ซับซ้อนกว่าที่คิดบางคนที่เคยเป็นหมากหรือเป็นมือไม้ถึงเวลาก็โดนเชือดให้เห็นมาแล้วจึงเป็นบ่วงที่รัดคออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิ่งที่สำคัญพรรคเศรษฐกิจไทยน้องใหม่ทางการเมืองมีศึกหนักรอในการเลือกตั้งด้วยระบบบาท2ใบต้องต่อกรกับพรรคการเมืองใหญ่และพรรคที่กระแสคนรุ่นใหม่ดีตอนนี้หลายคนยังมองไม่ออกว่าพรรคนี้จะใช้อะไรเป็นจุดขายหรือมีร้อยเอกธรรมนัสเป็นหัวหอกก็เพียงพอแล้วจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่พรรคเศรษฐกิจไทยจะเจาะพื้นที่กว่าสสเป็นกอบเป็นกำค่อนข้างยากลำบากในทุกพื้นที่ยิ่งวันที่ผู้กองถูกกันออกจากวงโคจรอำนาจอีกประเด็นที่ต้องจับตาคือปฏิบัติการเช็คบินภาค 2จากผู้มีอำนาจที่จะจัดการตัดช่องทางทำมาหากินสกัดท่อน้ำเลี้ยงของร้อยเอกธรรมนัสรุกไล่เกมโอเวอร์ไม่ปล่อยให้เป็นหอกข้างแคร่อีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ